อันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองดูกันครับอันนี้ไม่ทุบนะท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FPG TV สำหรับภายในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะพามาเรียนรู้หรือลองเล่นสำหรับ Minecraft Education Edition นั่นเองครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในฉบับของ Demo Lesson เมื่อเข้ามาแล้วนะครับสามารถเข้าไปที่ Start Lesson ได้เลยโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับแมปแรกนะครับที่มีชื่อว่า Hour of Code 2019 AI นะครับโดยจะเป็นแมปที่เอาไว้สำหรับการศึกษาว่าเราสามารถเขียนโค้ดได้ยังไงหรือสามารถเรียกใช้งานของเอเจนต์ที่ผมหมายถึงตัวนี้นะครับสามารถทำงานได้ยังไงนั่นเองและในแต่ละเควสต่างๆนะครับก็จะมีให้ทำด้วยสามารถกด Creative World ไปได้เลยโอเคตอนนี้รอสักครู่นะครับโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับในส่วนของสกอร์บอร์ดนะครับเขาก็จะมีให้บอกว่าให้ไปทำเควสอะไรต่างๆนั่นเองนะครับโดยเควสแรกนะครับเขาถามว่าให้ไปถามของรีเสิร์ชเชอร์นั่นเองครับหรือว่าเป็นนักวิจัยโอเคเดี๋ยวก่อนอันนี้ตอนผมเข้ามาครั้งแรกผมมันน้อยไปทีนี้ก็เดินเข้าไปนะครับเพื่อทําการพูดคุยอันนี้เขาก็จะบอกว่า right click มีสามารถกดท้องไปได้เลยตรงนี้มีปุ่มนะครับในแต่ละประจําตัวของ NPC นะครับก็จะมีข้อความบอกต่างๆนะโดยถ้าหากอ่านไม่ออกนะครับก็สามารถกดเข้าไปที่ตรงนี้เลยโอเคมาแล้วในหน้านี้นะครับเขาจะทำการถอดข้อความทั้งหมดนะครับสำหรับการเขียนข้อความของ NPC โอเคเดี๋ยวผมจะมาลองฟังดูกันนะครับกดปุ่มสีเขียวปุ่มเพย์ตรงนี้ Welcome to the research center เดี๋ยวเน็ตช้า Welcome to the research center Here you will learn how we use AI and coding to prevent fires Your first task is to use coding to open this gate.Press C to start coding. หรือถ้าหากอ่านภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับก็สามารถเข้าไปที่ไอคอนตรงหนังสือนี้ได้แล้วให้ทำการเลื่อนลงมานะครับนี่นะครับก็จะมีทำสเลดอยู่โอเคตรงนี้ก็มีภาษาไทยให้ด้วยนะครับเดี๋ยวหาดูก่อนไทยแลนด์อยู่ไหนเอ่ยนี่นะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมาอีกแล้วเปิดโหมดตรงนี้นะครับเพื่อทำการแปลประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเพย์กันอีกทีนะครับจะเป็นยังไงยินดีต้อนรับสู่ศูนย์วิจัยที่นี่คุณจะได้เรียนรู้วิธีที่เราใช้ AI และการเข้ารหัสเพื่อป้องกันไฟไหม้งานแรกของคุณคือใช้การเขียนรหัสเพื่อเปิดประตูนี้ครับกด C เพื่อเริ่มเขียนข้อความโดยเขาบอกว่ากดปุ่ม C เนี่ยหมายถึงว่าให้เข้าไปที่ตรงไอคอนเอเจนต์ตรงนี้นะครับโอเคทีนี้ก็รอสักครู่เลยเปิดเต็มจอก็ได้นะครับโดยภารกิจแรกนะครับเขาจะบอกว่าให้ใส่โค้ดเพื่อทำการเปิดประตูนั่นเองครับตัวอย่างในแต่ละเควสนะครับเขาจะทำการสอนว่าให้ลากตัวโค้ดนะครับมาใส่โอเคเมื่อเริ่มแล้วนะครับสามารถกดปุ่ม start เขาบอกว่าให้ทำการเอาชื่อนี้นะครับมาใส่ประมาณนี้จากนั้นกดปุ่ม play ไปได้เลยมาดูผลกันเลยโอเคทีนี้เดินเข้าไปอีกนะครับก็จะมาเจอนักวิศวกรนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมลืมบอกไปนะครับตัวนี้ก็คือ helper board นั่นเองนะครับผมเท่าที่ผมรู้มาคร่าวๆนะครับถ้าหาภารกิจที่ทําอยู่มีข้อผิดพลาดตกค้างนะครับสามารถกด reset เพื่อทําการเริ่มใหม่ได้และยังมีอีกปุ่มนึงนะครับสําหรับ skip โดยแปลว่าจะทําการบอกโค้ดทุกอย่างเลยนะครับสําหรับใครที่ยังนึกไม่ออกหรือมันยากจริงๆโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเขาน่าจะบอกว่าให้คุยกับนักวิศวกรนี่คือเจ้าหน้าที่คุณสามารถตั้งโปรแกรมเจ้าหน้าที่เหมือนที่คุณกับประตูรหัสตัวแทนที่จะย้าย3ขั้นตอนไปข้างหน้าเพื่อหยุดบนเครื่องหมายกด C เพื่อเริ่มเขียนข้อความเผื่อใครอาจจะงงนะครับคำว่าตัวแทนเนี่ยหมายถึงเอเจนต์นั่นเองนะครับผมโอเคโดยภารกิจนี้นะครับเขาจะบอกว่าให้เอเจนต์นะครับมาอยู่ในเปิดต้นไม้นี้นะครับโอเคตรงนี้นะครับเขาก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยโอเคสำหรับวิธีการทำให้เอเจนต์เดินนะครับก็ลากตรงนี้มาแล้วให้ทำการตั้งค่าตัวเลขนะครับให้เป็น3ใช่ไหมโอเคลองกดปุ่มเพย์ดูโอเคโอเคตรงนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับรีเสิร์ชเชอร์ให้มาพูดคุยกันก่อนนะครับเท่าที่ผมรู้มาคร่าวๆนะครับโดยเขาจะบอกว่าให้ทำการใส่โค้ดให้เอเจนต์ให้ทำการเดินประมาณ1 2 3 4 9นะครับโอเคเข้าไปที่ไอคอนเอเจนต์กันอีกครั้งนะครับต้องเอาอันนี้ใส่ก่อนนะครับสำหรับทำให้เอเจนต์เดินต้องเดินประมาณ3 9
จากนั้นแล้วก็เอาอันนี้นะครับสีส้มๆนี้ก็จะได้มาแล้วทีนี้มาดูผลกันเลยนะครับจะเป็นยังไงโอ๊ยเดี๋ยวสามารถแก้ไขได้โอเคเควสสำเร็จแล้วเควสต่อไปนะครับเขาบอกว่าให้เพื่อนไปที่ตึกนะครับเพื่อพูดคุยกับเขาถ้าหากว่าภาษาอังกฤษบางคำผมอาจจะอ่านไม่ออกกันได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคตรงนี้บอกว่าให้ทำการกดปุ่ม W เพื่อทำการปีนขึ้นบันไดโอเคเดี๋ยวผมมาพูดคุยกับเขาก่อนมองผ่านขอบของอาคารและคุณจะเห็นเขาวงการฝึกอบรมตัวแทนเขาวงกดกังวลคุณไม่สามารถตกออกเลือกปุ่มเส้นทางด้านล่างใช้รหัสเพื่อย้ายตัวแทนผ่านเขาวงไปถึงแปลงแห้งและวิเคราะห์แปลงแห้งที่ว่านะก็จะเป็นย่าตรงสีเหลืองๆนี่นะครับซึ่งผมสังเกตว่ามันจะมีตัวเลือกด้วยนะครับระหว่างไปทางยาวหรือทางสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกนะครับก็ผมจะเอาอันแรกโอเคเอเจนต์ก็อยู่ด้านล่างนี้นะครับเดินไปประมาณ69ใช่ไหมแล้วก็เอานี่มาใส่นะครับหันขวาและเดินหน้าไป29แล้วหันซ้ายไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือผิดนะตรงนี้ก็ให้ใส่เป็นสี9โอเคหลังจากใส่แล้วนะครับอย่าลืมใส่ตรงสีส้มนี้ด้วยอันนี้ผมก็ลุ้นอยู่นะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าอะลองดูโอ้ถูกด้วยหลังจากภารกิจผ่านแล้วครับเขาก็จะบอกว่าให้ลงไปข้างล่างที่บันไดแล้วไปหา Head of Research นะครับโอเคตรงนี้เขาบอกว่า File Researcher Center This Way ให้ไปตรงนู้นนะครับโอเคการสอนตัวแทนในการทาในอันตรายจากไฟไม่เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดของเราในการป้องกันเข้ามาภายในและผู้เชี่ยวชาญ AI จะช่วยคุณในการฝึกอบรมตัวแทนโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI นะครับจะสอนให้เจ้าตัวเอเจนต์นะครับได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการคัดกรองนั่นเองครับผมเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยและนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI นะครับสามารถมาพูดคุยกันได้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะช่วยสอนตัวแทนเกี่ยวกับพืชที่เป็นอันตรายต่อไฟไหม้ดูภาพบนจอภาพหากพืชมีสีเหลืองและแห้งเป็นอันตรายจากไฟไม่ดังนั้นให้กดปุ่ม YES หากพืชดูเขียวและมีสุขภาพดีจะไม่เป็นอันตรายต่อไฟไม่ดังนั้นกดปุ่ม No มีพืชที่เป็นสีเขียวให้ทำการกด No ถ้าหากว่ามีพืชที่เป็นสีเหลืองให้ทำการกด Yesตรงนี้สีเขียวไม่เหลืองโอเคภารกิจผ่านแล้วทำให้เดินไปตามนี้เลยโอเคทีนี้ก็ได้มาเจอกับนักวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับผมสามารถมาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อป้องกันไฟไม่ได้สลายตัวแทนจะต้องกำจัดพืชที่เป็นอันตรายออกจากพื้นที่ตอนนี้มาทดสอบการฝึกอบรมของเรารหัสตัวแทนที่จะทลายพืชทั้งหมดที่ก่อให้เกิดอันตรายจากไฟไม่ออกจากหน้าต่างแชร์ทอเพื่อเริ่มเขียนรหัสโดยในตอนแรกนะครับเขาจะสอนให้เอเจนต์นะครับมาทำการคัดเลือกหรือมาเรียนรู้ว่าพืชที่เป็นอันตรายเนี่ยเป็นสีใดกันบ้างแต่นี่จะมาทดสอบการทำลายของพืชนั่นเองนะครับผมโอเคให้ทำการกดปุ่มไปที่ไอคอนเอเจนต์อีกครั้งครับข้อนี้น่าจะมีงงๆอยู่นะครับเดี๋ยวขอลองเอานี้ใส่ได้ไหม Nope.ถ้าหากว่าอาจจะยังคิดไม่ออกนะครับก็สามารถกดไปที่ตรงนี้ได้นะครับว่าเขาจะใบ้อะไรต้องให้เอเจนต์นะครับใช้โค้ด destroy นะครับผมหรือว่าให้ทำการทุบซึ่งผมน่าจะเอานี้มาใส่ใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองดูกันครับอันนี้ไม่ทุบนะเฮ้ยใช้ได้ผลนะครับโออันนี้ไม่เอาอันนี้เอาโอเคก็ฉลาดขึ้นแล้วนะครับสำหรับเอเจนต์ทีนี้ให้เดินไปตรงนู้นเองนะครับเพื่อไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์นั่นเองครับผมสามารถมาพูดคุยกันได้เมื่อใช้ภาพเจ้าหน้าที่สามารถตรวจจับตาแหน่งที่ไฟมีแนวโน้มที่จะเริ่มต้นไฟกำลังเริ่มตัวแทนเพื่อแจ้งเตือนทีมหากพบตาแหน่งที่อาจเกิดอันตรายจากไฟไม่บนจอภาพคอมพิวเตอร์เดี๋ยวผมจะทำการใส่โค้ดให้เอเจนต์นะครับโดยตามโค้ดน่าจะบอกว่าถ้าพบเจอใช่ไหมก็เอาอันนี้เพื่อเรียกทีมมาลองดูกันครับอันนี้ไม่มีนะครับโอเคเจอแล้ว
เควสต่อไปนะครับเขาบอกว่าให้ไปหาเฮลิคอปเตอร์แล้วไปพูดคุยกับหัวหน้านักดับเพลิงนั่นเองนะครับผมอ๋อตัวนี้นะครับโอเคสามารถขึ้นไปเอาสวัสดีครับสามารถมาพูดคุยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าหน้าที่จะรู้เร็วเท่าไหร่ที่จะทำในเรื่องไฟไหม้เราต้องรีบไปที่สถานที่นี้ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้อ๋อต้องรีบไปครับให้เราทราบเมื่อคุณพร้อมที่จะไปไฟสามารถโจมตีได้ตลอดเวลาเราต้องรีบไปแล้วนะครับ Let's go อ๋อนี่นะครับเจอแล้วหมู่บ้านสวรรค์หน้าอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผมมาพูดคุยกันอีกฉันเพิ่งได้รับข้อความจากศูนย์บัญชาการมีพายุพัดเข้ามามีโอกาสสูงที่จะเกิดฟ้าผ่าเราจะต้องเริ่มล้างงบบริเวณนี้ของแปลงแห้งก่อนที่จะมาถึงที่นี่ให้ตัวแทนล้างสายของแปลงแห้งเพื่อขจัดความเสี่ยงจากไฟไหม้โดยตัวเอเจนต์นะครับก็อยู่ด้านล่างนี้แล้วโอเคเดี๋ยวผมขอทำการเปิดโค้ดอีกครั้งโอเคเริ่มต้นนะก็ตะกี้ผมสังเกตว่าตัวเอเจนต์นะครับจะอยู่ที่เพิร์ทสีเหลืองเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมขอเอาดิสตรอยนะครับเริ่มทุบก่อนจากนั้นให้ใส่การเดินไม่รู้ว่ามันจะเป็นซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่านะเดี๋ยวขอทำการกดเพลย์อีกครั้งเฮ้ยได้ผลครับโอเคโอ้โอ้สายฟ้าฟาดว้าวพายุฟ้าฝนมาแล้วไฟไหม้มาแล้วนะครับลามไฟไหม้ป่าอาคีภัยจงเกิดขึ้นแล้วแต่ยังโชคดีนะครับที่เพิร์ทได้ทำการคัดออกนะครับจะไม่ลามไปถึงหมู่บ้านเลยเหมือนว่าภารกิจในการช่วยเหลือก็เสร็จสิ้นแล้วยังมีคนหนึ่งครับก็ให้ไปพูดคุยทำได้ดีมากคุณและเจ้าหน้าที่ของคุณสามารถล้างอันตรายจากไฟไม่ก่อนที่พายุจะเข้ามาและช่วยหมู่บ้านในขณะที่คุณอยู่ที่นี่ทำไมคุณไม่ช่วยฟื้นฟูพื้นที่โดยการปลูกดอกไม้และวางไข่จะไปรู้ไหมเนี่ยอ๋อเมื่อเราเดินนะครับสามารถเรียกสัตว์หรือว่าสิ่งปลูกสร้างอะไรก็ได้นะครับโดยให้ทำการล่าตัวนี้นะครับ on player เดี๋ยว on start นี่ไม่เอาแล้วนะสามารถเลือกได้นะครับตรงนี้นะครับระหว่างที่ player ได้มาทำอะไรต่างๆอย่างเช่นการเดินหรือการย่องอะไรต่างๆนะเราก็มาใส่โค้ดดังนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าอยากจะเอาอะไรโอเคตรงนี้ก็มีให้เลือกอยู่นะเอาเป็นดอกไม้สีส้มแล้วติ๊กถูกนะทีนี้ลองกดปุ่มเพย์ดูนะครับเดี๋ยวผมขอลบก่อนสามารถใส่อย่างอื่นเข้าไปด้วยนะครับอย่างเช่นพวกสัตว์อะไรประมาณนี้สามารถเกิดเดี๋ยวผมจะเอาแกะลองดูนะครับเมื่อเวลาที่ผมเดินแล้วแกะก็จะออกมาโอเคเดี๋ยวผมขอทำการยกเลิกในระหว่างที่ไปพูดคุยแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นปุ่มด้วยเฮ้ยคาเมล่าเฮ้ยเพิ่งสังเกตเห็นอ๋อเขาจะทำการบันทึกภาพให้นะครับโอเคนะระหว่างการเล่นผมยังไม่ได้ดูที่หน้าเมนูก็ไปดูกันสักหน่อยนะครับจะเป็นยังไงในหน้าที่2นี้สำหรับกลุ่มนักเรียนหรือว่าเพื่อนๆต่างๆก็สามารถเข้ามาได้ถ้าหากว่าเล่นเกมผ่านแล้วนะครับสามารถกดไปที่ตรงนี้ได้เขาได้ทำการบันทึกไว้แล้วนะครับหลังจากที่ถ่ายกล้องเมื่อกี้และในข้อความก็ขอแสดงความยินดีด้วยโอเคเดี๋ยวผมขอทำการลองเซฟดูให้ทำการบันทึกแฟ้มได้เลยนะครับโอเคหลังจากทำการบันทึกเสร็จแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปที่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือการออกแบบประกาศนียบัตร สามารถใส่ชื่อใบประกาศก็ได้นะครับF P G แล้วก็ T V ใส่ชื่อเสร็จแล้วนะครับสามารถส่งคำตอบโอเคเรียบร้อยหลังจากที่ได้ใบประกาศแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถแชร์ที่ Facebook หรือว่า Twitter ก็ได้หรือสามารถไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์เตอร์ก็ได้และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับการเรียนรู้ของ Minecraft Education Edition นั่นเองนะครับสำหรับการเขียนโค้ดถ้าหากว่าผมทำคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมก็สำหรับภายในคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามถ้ามีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรก็สามารถส่งความคิดเห็นกันมาได้นะครับสำหรับภายในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ